ช่วงอร่อยรอบจานจ็อกบัลเมนูยอดนิยมแห่งแดนกิมจิที่ยิ่งชิมยิ่งติดใจวันนี้เรามาอยู่กันที่ปูซานเมืองท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในประเทศเกาหลีที่นี่เป็นศูนย์รวมสุดยอดอาหารที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนั่นคือเมนูจ็อกบัลเป็นเมนูขาหมูของประเทศเกาหลีซึ่งมีวิธีการกินใกล้เคียงกับกินเมี่ยงของไทยจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยครับเราอยู่ที่ร้านโยชุกเชนี่ก็เป็นขาหมูพะโล้แห้งครับก็ไม่มีน้ำพะโล้มาไม่มีไข่พะโล้ปนไปด้วยไม่มีเครื่องในไม่มีเนื้อหนังบางสาจะกินก็กินอย่างนี้ปนกันมาเลยจ็อกบัลเป็นอาหารชุดสไตล์เกาหลีที่มีวัตถุดิบหลักคือขาหมูต้มโดยนำมาปรุงรสตามสูตรเฉพาะของแต่ละท้องถิ่นเป็นเมนูที่นิยมมากในกลุ่มสาวๆเนื่องจากมีคอลลาเจนสูงซึ่งมีส่วนช่วยในการบำรุงผิวนั่นเองนอกจากนี้ยังนิยมทานในโอกาสพิเศษต่างๆอีกด้วยครับทีนี้วิธีการรับประทานมามาคนละกระจาดเลยคนละกระจาดกันเลยนี่คุณผู้ชมขอเชิญในนี้จะมีผักอยู่2ชนิดแล้วก็มีกระเทียมพริกชี้ฟ้านะครับนี่พวกนี้เป็นกิมจิเครื่องเคียงแล้วก็มีน้ำจิ้ม2อย่างน้ำจิ้มอันนี้เขาเรียกว่าซัมจังหรือว่าซัมจังประมาณนี้คุณผู้ชมฮะซัมจังซัมจังแล้วที่แปลกนี่คือกุ้งประมาณกุ้งเคยฮะมันเป็นเค็มไหมเค็มมันก็เปียน้ำเคยประมาณนี้เลยนี่คือหลักของมันเป็นประมาณนี้นะฮะพวกนี้จะเป็นผักเครื่องเคียงแล้วนี่ในหนึ่งคำควรจะเกิดขึ้นแบบนี้คุณผู้ชมครับหนุ่มตึ้งๆเอาละฮะแล้วก็เป็นคอลลาเจนผมนี่ต้องคอลลาเจนก่อนเลยนี่วางปุ่มหนึ่งใบหมูก่อนคุณผู้ชมแล้วตามด้วยกระเทียมหนึ่งกระเทียมหนึ่งพริกชี้ฟ้าใช่แล้วแต่ว่าขอสักนิดหนึ่งจริงๆใช้เขาใช้ไงแจกัดตามใช่ใช้กัดตามหรือหักก็ได้ไม่หักเอาดีกว่าหักไม่ได้ครับขอบคุณครับนี่อันนี้ไม่แกล้งกันสองอย่างคุณโยมนี่เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นเจ้านี่แล้วทำอะไรน้ำจิ้มเอาใช้ช้อนใช้ช้อนใช้อันนี้กระเทียมก่อนเคยเค็มนะแต่เยอะนี่เคยปึ้งลงไปอย่าเยอะดิแล้วก็น้ำจิ้มฮะให้อย่างนั้นเลยเหรอฮะประมาณนี้ไปปุ๊บลงไปแล้วเนี่ยพวกเนี่ยพวกนี้ที่หลังทานแกล้มเอาเอาผมห่อไปหมดเลยนะทานแกล้มเอาโน้ผมห่อไปหมดเลยคุณนี่รุ่นอยากห่อก็ได้อันนี้ฮะพอเรามาถึงถ้าไม่เคอะเขินแบบนี้คุณผู้ชมเรียบร้อยสบายใจได้จบแล้วห่อก่อนเหมือนแหนมเนืองเหมือนแหนมเนืองจบแล้วนี่เหมือนคนเกาหลีแท้ๆสบายเลยมาแบบนี้ที่เหลือคีบตามหลังเอาฮะหนึ่งคำไปเนิ่มๆอย่างนี้ฮะตัวหมูมันนุ่มนิ่มแล้วก็ okay. มันคล้ายกับขาหมูบ้านเรานั่นแหละตุ้มฉ่ำด้วยเครื่องเทศแต่ว่าเครื่องเทศก็ไม่ได้มาลอยเยอะๆเหมือนของเราของเรากลิ่นเครื่องเทศเราจะแรงมากก่อนเข้ามานั่งเรียนคุณผู้ชมจะบอกว่าถ้าคนไม่เคยทานรู้ว่ามันน่าจะเลี่ยนนะบอกเลยไม่มีทางเลี่ยนเด็ดขาดเนื่องจากว่าเขาของตัดจัดองค์ประกอบไว้พอดีเลยหนึ่งคำเมื่อกี้นี่เป็นอีกหนึ่งมื้อที่ต้องบอกคุณผู้ชมแนะนำเลยแนะนำเลยไม่ควรพลาดแล้วก็บอกเลยไม่เลี่ยนอร่อยแน่นอนนี่เราตรงนี้เราคอลลาเจนสวยเหรอใช่ฮะแล้วผมขอด้วยขอเลยนี่โอ้โหมันเย็นมันเย็นแบบนี้เนี่ยก็ได้โอเคโอเคเลยดูท่านผู้ชมดูเราก็น้ำลายสอไปด้วยละอร่อยมากบอกรู้ละอร่อยมากนี่ทานได้ทุกหน้าไม่จำเป็นต้องหน้าหนาวตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้อนมากอุณหภูมิข้างนอก33องศานะเซลเซียสนะโอ้โหผมน่าเกลียดหรือเปล่าเนี่ยผมห่อไปคำใหญ่ยังเลยอ่ะผมคำก็อิ่มเหมือนกันเนี่ยใช่ผมขอโทษนะครับปอกมันนี่เลยโกรธคุณผู้ชมโป้งบอกคุณผู้ชมขอคุณผู้ชมแต่ตัวโลอร่อยไหมโป้งอีกแล้วอร่อยแต่ว่าอย่ามากินกินได้ตลอดกินได้ตลอดคุณผู้ชมครับนะฮะยังไงแนะนำเลยร้านนี้นะฮะดูเก่าแก่ตั้งแต่คนขายสภาพร้านเก่าแก่มากชื่อร้านโยชุงเจนะฮะคุณผู้ชมครับถ้ามีโอกาสได้มาที่ปูซานแล้วก็อย่าลืมมาที่ร้านนี้นะครับแนะนำทั้งหนึ่งมื้อต้องควรมาลองที่ถนนขาหมูแห่งนี้นะครับสนับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณ